่ะตั้งแต่แบบแรกที่เขาเดินออกมาจากตรงกลางใช่ไหมหนูก็มองแล้วแบบรู้สึกแบบเออมันใช่อ่ะเป็นคนที่ไม่ชอบคนในเครื่องแบบเหมือนกันเพราะรู้สึกว่าเขาคงเป๊ะน่าดูอะไรเงี้ยแต่พอดูหลายอย่างรักสัตว์ไอ้ที่ใส่เป๊ะๆมันก็คงจะไม่ได้เป๊ะเท่าไหร่หรอกเพราะเขารักสัตว์ชอบขี่ม้าอะไรเงี้ยแล้วจะเป็นคนรักหมาชอบหมาเหมือนกันก็เลยคิดว่าตรงนี้ก็คงจะเป็นจุดนึงอย่างน้อยที่เราสองคนชอบเหมือนกันมันรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเขาอยากรู้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนอยากได้ยินเสียงเราอยากรู้ว่าเหมือนกับเขาอยากรู้ความเป็นเราอ่ะเพราะอีกคนอย่างน้องรีมใช่ไหมคะเขาคุยไปแล้วนายเล็กถามไปแล้วน้องรีมพูดแล้วเสนอความเห็นแล้วแต่ว่าจูงยังไม่ได้พูดอะไรเลยเขาอาจจะแบบว่าถ้าสมมติอยากเป็นเราอ่ะเราก็จะเออคนนี้ดูเงียบๆเนาะน่าสนใจดีอีกอย่างอาจจะแบบเป็นเพราะว่าเขาพูดว่าชอบคนตาโตด้วยอะไรเงี้ยจูงก็รู้สึกว่าเออมันคงเขาจะโอเคมั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้ววินาทีนั้นที่เห็นดักไฟน้องดีมใช่ไหมคะหนูก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากไม่คิดว่าแบบเฮ้ยเลือกเราหรออะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นนะคะยิ่งเขาเดินมาตอนนั้นจูงมือเย็นมาก